อ๋อตอนนี้อาการของเอก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเป็นปกติแล้วช่วงล่างใช้ได้หมดแล้วค่ะหมายถึงว่าวิ่งได้แล้วแล้วก็ปั่นจักรยานได้แล้วทำกิจกรรมแบบเล่นกีฬาทุกอย่างได้แล้วกี่เดือนแล้วคะที่ก็5เดือน5อุ้ยเราเป็นตั้งแต่สิงหาเนาะ5แล้วค่ะ5เดือนแล้วค่ะยังมีอะไรแน่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงตรงนั้นเป็นห่วงหัวใจไม่เกี่ยวหรอกจริงๆแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันแข็งแรงหมดแล้วกลัวตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้นะเพราะความที่เราเคยเป็นแบบผู้หญิงที่ทำอะไรเองทุกอย่างตอนนั้นต้องแบบเดินยังต้องมีคนประคองหรือเวลาลุกอะไรเงี้ยมันก็เสียวแป๊บๆตลอดแล้วพอกลับมาวิ่งมาเดินอีกมันก็จะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรมาจิ้มๆอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบจะใช้เหมือนเดิมไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นนะไปเล่นสโนว์บอร์ดมาก้นจำเบาก็ยังไม่เป็นไรเลยค่ะซ้อมแล้วซ้อมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอมีแพลนที่จะไปแข่ง 70.3 Iron Man Iron Man กับโยกลางปีอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วค่ะอันนี้เราต้องคิดเลยใช่ไหมคุณหมอไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณหมอไม่ต้องห่วงอะไรแล้วค่ะคุณหมอว่าแค่อย่าไปล้มอย่างเหมือนเดิมอีกประการอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าทางใจเราคือโอเคมากหมายความว่าไม่ได้วิตกกลัวตอนนี้ไม่วิตกแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเหมือนกับคอมพลีทแล้วค่ะมันแบบมันติดกันมันแข็งแรงกระดูกแข็งแรงมากเพียงแต่เราก็แค่ใช้ชีวิตอย่าประมาทเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นเองถ้าเกิดมันจะล้มอีกครั้งเองก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมป่ะนะอืมถ้าเราก็คราวนี้เราจะต้องซัพพอร์ตแน่นกว่าเดิมต้องใส่อันๆเลยไม่หรอกเอคิดว่ามันน่ามันเป็นจังหวะที่ล้มมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ผ่านประสบการณ์นี้มาก็มีนักใจหลายๆท่านเขาก็บอกว่าเวลามันจะล้มมันจะมีวิธีนะว่าการล้มยังไงต้องแบบทำต้องบทคิดยังไงให้เร็วอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่เจ็บหนักอะไรเงี้ยค่ะตามรอยพี่โยไปไหมตามรอยพี่สาวเลยค่ะก็ถือว่าเราเป็นโค้ชก็ถือว่าเราเป็นโค้ชนะคะเพราะว่าอยากเห็นพี่เอประสบความสำเร็จในสนามไอรอนแมนมากๆครั้งนี้ถึงเป็นระยะครึ่งนึงแต่ก็เป็นแบบว่าครั้งแรกที่โยคิดว่าน่าจะเป็นนักแสดงคุณแม่ท่านแรกบางทีจะแข่งไอรอนแมนบางทีโยถามเองมั้งก็ได้นุ้ยอยากไปแข่งแล้วบอกกดดันมากเลยโยมองว่าเขามีศักยภาพนะคะตั้งแต่ตอนที่เขาจักรยานล้มเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ปั่นจักรยานดีมากแล้วโยก็อยากจะให้เขาเป็นต้นแบบของแบบคุณแม่นักกีฬาแม่บ้านที่ทุกคนแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเลี้ยงลูกแต่ถ้าเอทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะอย่างพี่โยพอพี่เอไปครั้งนี้เราต้องดูแลเขาเพิ่มมากขึ้นไหมคะแข่งด้วยกันเลยค่ะคือสนามนี้ถือว่าแข่งด้วยกันแล้วก็ตั้งใจที่จะแข่งไปข้างๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปทำเวลาของตัวเองคืออยากจะให้กำลังใจเขาเต็มที่ก็กลับที่สนามออสเตรเลียนะคะในเดือนกันยายนตามเชียร์พี่เอด้วยอย่างพี่โยเขาก่อนเราจะเห็นว่าพี่โยแบบใจเสียพอสมควรเลยอย่างครั้งนี้เราจะต้องประกบไม่ให้คลาดสายตาเลยตอนที่เขากลับมาปั่นจักรยานดีกว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะมองตรงว่าก็ค่อนข้างห่วงเพราะว่าไม่อยากให้เขาไปตามใครอีกให้เขาปั่นตัวเองไปเรื่อยๆจริงๆจักรยานมันเป็นกีฬาที่อันตรายนะเราก็เห็นว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคนเสียชีวิตเยอะก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทหาที่ปั่นที่ปลอดภัยแล้วก็ปั่นกับคนที่แบบเราไว้ใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะพอหายมาถึงขั้นต้องไปแบบว่าเรียนรู้แน่นอนใช่อายุก็ไม่น้อยแล้วอะไรเงี้ยสามสิบต้นๆแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากใช้ชีวิตนั่งกินนอนกินแล้วเนาะไม่ตีแล้วโยเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาโยต้องมานั่งเลี้ยงเองลำบากเขาไปอีกเลยก็ไปเรียนระบบการเซฟการปั่นที่ถูกต้องใหม่ใช่ค่ะคือจริงๆตอนนั้นเอก็ปั่นโอเคแล้วนะปั่นดีแต่ว่าด้วยจังหวะที่ล้มอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้เราแบบมันทรงตัวไม่ได้แล้วก็คนวัยนี้อยากให้มาสนใจเรื่องกระดูกมากกว่าเนาะในการที่จะดูแลแคลเซียมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละใช่ค่ะแต่เมื่อกี้เห็นแบบการทำงานสาวใจเมื่อไหร่จะแบบพยายามประกาศเรื่องพี่เอบ่อยๆนะคะในอินสตาแกรมมันก็ปล่อยเธอเรื่อยๆกันเรื่อยๆตอนนี้ลุ้นพี่สาวดีกว่าว่าอยากจะให้แบบว่าออกเรือนอีกสักครั้งนึงอะไรได้ปล่อยจริงๆมีคนคุยกันอยู่ไม่มีเลยค่ะนี่มันปัญหาคือแบบเงียบมากเลยนะสมมติเราก็ประกาศเป็นรอบนึงกันของตัวเองไว้เลยของตัวเองของเราคนตัวเองเหรอของโยมเมื่อไหร่แต่งก็มีคุยบ้างอะไรค่ะเราก็เสน่ห์แรงพอสมควรนะไม่มีอะไรจะตอบจริงๆแล้วอ่ะโอเคคือแต่จะมีคนคุยอยู่ใช่ไหมก็ยังคุยกับคนเดิมนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็อาถรรพ์7ปีเนาะก็รอดแรกนิดนึงอะไรเงี้ยที่เป็นด็อกเตอร์ช่วงนี้ก็ค่อยๆประกอบกันไปอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างจะยังไงคะมีปากเสียงกันบ่อยตอนนี้ก็ไม่คุยกันเราไม่มีเวลาก็ไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะประคองนะคะรอดูปีนี้ปีนึงเข้าไปที่7มันเป็นอะไรคือว่ามันเป็นปีที่แบบจริงๆเป็นปีที่คนเราค่อนข้างเบื่อหน่ายแหละพอมันอยู่กันมานานแล้วก็ถ้าเราไม่แต่งงานเราไม่มีอะไรที่มันมูฟออนเราก็ควรจะหาวิธีอื่นอะไรเงี้ยสมากกว่าแต่มันไปไม่ถึงจุดนั้นหรอคะที่เราได้คุยกันหรือยังว่าแต่งไหมสงสัยแบบว่าเราคงไม่เหมาะที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่เหมือนเออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคขอบคุณนะ